สวัสดีครับวันนี้ผมจะเปิดห้องพักที่บ้านของผมให้ทุกท่านได้รับชมครับแต่ก่อนอื่นขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าห้องพักผมเป็นห้องพักเล็กๆและพระบูชาในห้องก็มีจำนวนไม่มากครับแต่ก็รู้สึกภูมิใจเพราะได้สะสมพระบูชาเหล่านี้มาเป็นเวลานับ10 ปีเดี๋ยวเชิญทุกท่านชมนะครับครับห้องนี้ก็คือห้องพักของผมครับจะเปิดเข้าไปดูครับสแกนดูรอบๆก่อนนะครับมาเริ่มที่ตู้พระบูชาเลยนะครับตู้พระบูชานี้เป็นตู้พระที่ทำจากไม้สักนะครับผมเห็นงานแล้วผมชอบถูกใจโรงงานก็อยู่ในจังหวัดระยองนี่เองงานทำออกมาได้ดีครับสวยดูทันสมัยมาเริ่มที่พระองค์แรกก่อนนะครับพระบูชาองค์แรกนี้ก็คือเชียงแสนสิงห์3เป็นพระดินเผาเคลือบนะครับจะสังเกตว่าจะมีรอยลานเล็กๆที่ผิวของท่านนะครับองค์นี้ผมได้มาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วครับมีหน้าตักประมาณ8 นิ้วนะครับและที่พิเศษคือด้านใต้ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งเป็นพระเก่านะครับจะมีพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆจำนวนมากเลยทั้งสมเด็จที่เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักและเป็นสมเด็จม้วนรวมถึงมีเม็ดพระธาตุฝังอยู่ด้วยซึ่งผมเคยได้นำมาทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับผมมองว่าท่านมีความสวยงามมากจึงเป็นตั้งท่านให้เป็นพระประธานของบ้านนะครับส่วนองค์ที่อยู่ขนาบคู่ทั้งซ้ายและขวานี้เป็นพระที่หายากมากนะครับท่านก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์พระพุทธรูปปางลีลามีความสูงขนาด18นิ้วนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2525เป็นองค์จำลองขององค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับท่านมีความงดงามอ่อนช้อยมากผมจะมีอยู่2 องค์นะครับขนาบทั้งซ้ายและขวาของพระประธานซึ่งปัจจุบันพระรุ่นปี2525รุ่นนี้มีราคาสูงมากนะครับและเป็นพระที่หาได้ยากแล้วเพราะสร้างมาประมาณ40ปีแล้วครับครับถัดมาก็คือเป็นพระรูปหล่อสมเด็จโตนะครับจะประดับด้วยเม็ดพลอยสีต่างๆซึ่งองค์นี้ผมก็ได้มานานแล้วเหมือนกันก็บูชาท่านมามากกว่า10ปีแล้วครับส่วนพระองค์อื่นๆก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพระเกจินะครับที่ผมเคารพนับถืออย่างองค์นี้ก็เป็นพระรูปเหมือนหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองนะครับขนาด5 นิ้วหลวงปู่ทิมนะครับ
นี่เป็นผ้าปิดตายันยุ่งองค์บูชาและที่ขาดจะเสียไม่ได้สำหรับหิ้งพระก็คือหลวงปู่ทวดครับวัดช้างไห้ครับนี่คือพระบูชาที่ผมได้เก็บสะสมมาเป็นเวลานานนะครับรูปหล่อรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับของวัดระฆังครับจากนั้นข้างๆตู้บูชาพระก็เป็นโต๊ะทำงานผมนะครับก็จะมีแล็ปท็อปตัวหนึ่งไว้สำหรับทำงานตัวนี้ก็เป็น Asus VivoBook นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็น i5 Gen 12นะครับก็ใช้งานได้ดีมากครับไวมากเพราะเป็น Gen 12แล้วเป็นเจนล่าสุดครับส่วนถัดมาก็คือเป็นโต๊ะไว้สำหรับถ่ายพระเครื่องนะครับมีแท่นสำหรับถ่ายพระจะติดตั้งกล้องบริเวณแท่นนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นโต๊ะเก็บพระเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆด้านบนก็เป็นภาพวาดสีน้ำมันนะครับถัดมาทั้ง4ตนนี้ก็คือน้องกุมารจินดามณีของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับซึ่งก็จะมีของเล่นให้ท่านนะครับแล้วก็จะหมั่นหาผลไม้ขนมน้ำแดงมาถวายท่านกุมารน้อยทั้ง4ตนนี้บ่อยๆนะครับเพราะท่านช่วยได้มากเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ระลึกถึงท่านท่านก็จะช่วยครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนตัวนะครับถัดมาก็เป็นชูชกครับนี่นะครับบรรยากาศในห้องพักของผมซึ่งจะใช้เป็นห้องทำงานด้วยนะครับก็ประมาณนี้เล็กๆครับไม่ใหญ่แต่ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกถึงความสงบเมื่อได้อยู่ในห้องนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณารับชมคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ